สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าขณะนี้ได้ส่งกองกำลังนิวเคลียร์ราว 1,000 นายฝึกซ้อมรบอันเข้มข้นภายในเมืองอีวานูโวโดยยานพาหนะมากกว่า100คันรวมถึงแท่นยิงขีปนาวุธข้ามทวีปยาสซึ่งข้อมูลนี้มีการเปิดเผยภายหลังจากที่โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตกลงที่จะส่งมอบจรวดล้ำสมัยให้แก่ยูเครนเพื่อช่วยให้ยูเครนโจมตีเป้าหมายหลักต่างๆในสมรภูมิได้อย่างแม่นยำขึ้นพร้อมยืนยันว่าวิกฤตการณ์รัสเซียจะจบลงผ่านการเจรจาแต่สหรัฐจำเป็นต้องมอบอาวุธและกระสุนแก่ยูเครนเพื่อขานอำนาจการต่อรองสูงสุดบนโต๊ะเจรจาโดยก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐเพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่ส่งระบบจรวดที่สามารถโจมตีได้ไกลถึงรัสเซียให้แก่ยูเครนแต่เพียงแค่วันเดียวโจก็กลับรำอนุมัติในบทความผ่านหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์เมื่อวันที่31พฤษภาคม2565มีรายงานว่าสหรัฐเตรียมส่งระบบจรวดปืนใหญ่เคลื่อนที่สูง M142 ที่สามารถโจมตีเป้าหมายต่างๆที่อยู่ห่างออกไปได้ไกลที่สุดถึง80กิโลเมตรอย่างแม่นยำและเป็นที่ต้องการของกองทัพยูเครนในการตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียที่รับประกันว่าจะไม่ใช้โจมตีเข้าไปถึงภายในอาณาเขตของประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังรวมไปถึงกระสุนเรดาร์ตอบโต้เรดาร์เฝ้าระวังทางอากาศขีปนาวุธต่อต้านรถถังเจฟฟรินและอาวุธต่อต้านยานเกราะโดยทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งในงบประมาณ700ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สหรัฐมอบให้อย่างไรก็ตามมีความกังวลว่าการส่งมอบจรวดพิสัยไกลนี้อาจลากสหรัฐเข้าสู่ความขัดแย้งกับรัสเซียโดยตรงในสถานการณ์ที่กองกำลังรัสเซียรุกเข้ายึดซีวิโรโดเนกเมืองอุตสาหกรรมในแคว้นลูฮันส์ได้สำเร็จ1ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดโดยเลโอนิดปาเวกนิกผู้นำกลุ่มสาธารณรัฐประชาชนลูฮันส์อ้างว่าการบุกยึดเมืองนี้ใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายเนื่องจากรัสเซียต้องการที่จะรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและต้องเคลื่อนที่ช้าๆขณะผ่านไปที่รอบๆโรงงานเคมีแต่ทว่าทางฝั่งยูเครนก็สวนกลับว่ารัสเซียได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้วยปืนใหญ่และจรวดและยอมรับว่าเมืองนี้ถูกยึดไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่ก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของชาติของตนทั้งนี้หากรัสเซียสามารถยึดเมืองซีวิโรโดเนตและรีซิซานส์ได้สำเร็จก็จะช่วยให้ควบคุมแคว้นลูฮานส์ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น